หากมีใครเรียกไต้หวันว่าเป็นประเทศให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ได้ยินคงต้องมีเครืองกันอยู่บ้างไม่มากก็น้อยเพราะชาวจีนใช้นโยบายจีนเดียวและมองว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนมาโดยตลอดและขู่ที่จะใช้กําลังทางทหารเข้ารุกรานแต่สําหรับชาวไต้หวันเองเพวกเขาเชื่อมั่นว่าตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ได้พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมและวัฒนธรรมทําให้ไต้หวันมีสถานะไม่ต่างอะไรกับประเทศประเทศหนึ่งในโลกวันนี้ อับดุลไททูบขอรวบรวมเอา6เรื่องน่ารู้ไต้หวันรัฐเอกราชที่ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจจีนดูคลิปนี้จบแล้วให้เพื่อนๆลองตัดสินใจดูนะครับว่าเราควรเรียกไต้หวันว่าเป็นประเทศที่ได้รับการต้อนรับในเวทีโลกหรือไม่ 1. แผ่นดินไหวปีละกว่า1 0,000ครั้ง เชื่อกันว่าไต้หวันเคยเชื่อมต่อกันกับแผ่นดินใหญ่เมื่อราวหนึ่งมืนปีก่อนในยุคน้ําแข็งก่อนจะแยกตัวออกจากกันโดยไต้หวันยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกหรือแปซ i ฟิกริงออฟไฟรูปเกือกม้าที่เชื่อมต่อตั้งแต่ทวีปเอเชียไปจนถึงทวีปอเมริกาซึ่งยังมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและอรอยเลื่อนพร้อมๆกับภูเขาไฟที่ยังคงคลุกลุนอยู่ ไต้หวันจึงเหมือนกับอีกหลายประเทศในทวีปเอเชียที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะอย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือญี่ปุน่นที่ยังคงมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำเฉพาะที่สามารถรับรู้ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนก็มีมากกว่า1,000ครั้งต่อปีและแบบที่สั่นไหวเล็กน้อยได้อีกปีละมากกว่า10,000ครั้ง 2. ไต้หวันก็คือฟอร์โมซา ในอดีตไต้หวันเป็นเพียงเกาะในทะเลที่ไม่ได้มีความสำคัญมากนักมีชนพื้นเมืองเชื้อสายใกล้ชิดกับชาวมาเลฟิลิปปินและนิวซีแลนด์อาศัยอยู่บนพื้นราบและบนเขาทำประมงหาปลาจนกระทั่งโปรตุเกสชาติตะวันตกชาติแรกได้ล่องเรือมาที่นี่ในปี1590และเรียกที่นี่ว่าอิวฮาฟอร์โมซาซึ่งเป็นภาษาโปรตุเกสหมายถึงเกาะที่สวยงาม จึงทาให้ชาวโยุโรปรู้จักเกาะแห่งนี้ว่าคือฟอร์โมชาส่วนชนพื้นเมืองเรียกตัวเองว่าไต้หวันมานานแล้วซึ่งเป็นภาษาถิ่นแปลว่าเกาะเล็กๆทุกวันนี้ไต้หวันมีประชากรราว23ล้านคนราวสเปรซ็นเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายจากชนพื้นเมือง16ชนเผ่าชาวไต้หวันดั้งเดิมกลุ่มนี้มีหน้าตาแตกต่างจากชาวจีนที่พบเห็นได้ทั่วไปในไต้หวนันพวกเขายังคงใช้ภาษาถิ่นดั้งเดิมมีวัฒนธรรมและการแต่งกายเฉพาะพื้นที่ 3. เกาะทำเลดีดเป็นที่หมายปองของนานาชาติหลังไต้หวันหรือฟอร์โมซาเริ่มเป็นที่รู้จักในยุโรปชาวสเปนและชาวดัชได้เข้ามาหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่และใช้เป็นศูนย์กลางทำการค้ากับประเทศต่างๆในย่านนี้ก่อนที่จีนจะผนวกไต้หวันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์ชิงในช่วงศตวตรรษที่17 เริ่มมีชาวจีนแคะจากมณฑลกวางตุง้งและชาวฮกเกี้ยนจากมณฑลฝูเจี้ยนบนแผ่นดินใหญ่อพยพมาอาศัยอยู่บนเกาะมากขึ้นและไต้หวันยังได้รับการยกระดับขึ้นเป็นมณฑลแต่เมื่อจีนพ่ายแพ้ให้กับญี่ปุ่นในการทำสงครามกรณีพิพาทเรื่องเกาหลีทำให้ไต้หวันนั้นต้องตกเป็นของญี่ปุ่นอยู่นานถึง50ปีจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง 4. ดรสุนยัตเซนบิดาแห่งชาติจีน อีกหนึ่งการ,ปรเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวไล่เลี่ยกกันกับการแผ่อิทธิพลของญี่ปุ่นในเอเชียก็คือการปฏิวัติสินให้ที่เริ่มต้นในปี1911ราชวงศ์ชิงและระบบกรรษัตริย์อันยาวนานมาหลายพันปีของประเทศจีนมีอันต้องล่มสลายลงเกิดการสถาปนาระบอบสาธารณรัฐขึ้นมาเหตุเพราะการปฏิวัติจากพลังประชาชนภายใต้การนำของดรสญญซุนยัตเซนประธานาธิบดีชั่วคราวคนแรกของประเทศ ผู้ซึ่งในเวลาต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งชาติจีนทั้งในจีนแผ่นดินใหญ่และที่ไต้หวันการปฏิวัติไม่ได้เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นเพราะจีนเป็นประเทศที่ใหญ่และมีประชากรเป็นจำนวนมาก การปฏิรูประเบียบและการปกครองจึงต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับมฑลนต่างๆจึงเกิดความขัดแย้งทางความคิดและเห็นต่างทางการเมืองภายในประเทศทั้งกลุ่มที่ต้องการประชาธิปไตยกลุ่มที่นิยมระบบฮ่องเต้และกลุ่มที่เชื่อมั่นในแนวทางของคอมมิวนิสต์จนเกิดเป็นสงครามกลางเมืองพักก๊กมินตัง๋งภายใต้การนำของในพลเจียงไคเชกค,คุณพลคู่ใจของดออรซุนยัตเซน่ายแพ้ให้กับพักคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตง ในปี1949จนต้องอพยพทหารและประชาชนนับล้านคนถอยร่นมาตั้งหลักที่เกาะทางทิศตะวันออกของประเทศซึ่งก็คือเกาะไต้หวันนั่นเองโดยในช่วงแรกเจียงไคเชกมองไต้หวันเป็นเพียงฐานที่มั่นเพื่อเตรียมพร้อมกองกาลังสําหรับกลับไปต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แต่ในเวลาต่อมาได้พัฒนาไต้หวันไปสู่สาธารณรัฐจีนหรือ Republic of China มีรัฐบาลปกครองตนเองเป็นเอกเทศจากแผ่นดินใหญ่ พัฒนาจนเป็นหนึ่งใน4เสือเศรษฐกิจแห่งเอเชียหลังจากการจากไปของญี่ปุ่นและการเข้ามาของพรรคก๊กมินตั๋งไต้หวันต้องใช้เวลาอีกกว่า40ปีในการพัฒนาประเทศอย่างล้มลุกคลุกคลานสัสางปัญหาทางการเมืองภายในให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมีการต่อย,ยอดองค์ความรู้ภาคการผลิตเชิองอุตสาหกรรมจากญี่ปุ่นพร้อมๆกับการพัฒนาภาคการเกษตรและบ่มเพาะฝีมือแรงงาน จนทำให้ในช่วงทศวรรษที่1,990ไต้หวันได้รับการยกย่องจากนานาชาติให้เป็นหนึ่งในสี่เสือเศรษฐกิจแห่งเอเชียซึ่งประกอบไปด้วยฮ่องกงสิงคโปร์เกาหลีใต้และไต้หวัน ทุกวันนี้ไต้หวันเป็นผู้นำของโลกในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นวัสดุสำคัญของส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงการผลิตน็อตสำหรับใช้ในงานช่างอุตสาหกรรมหนักแบบต่างๆทั่วโลกก็ล้วนเม d ดอินไต้หวันเป็นส่วนใหญ่ 6. ความขัดแย้งจีนกับไต้หวัน ไต้หวันมีจุดยืนที่ค่อนข้างชัดเจนว่าต้องการเป็นประเทศแบบดินแดนที่มีอธิปไตยไม่ขึ้นตรงกับจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันเคยเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งองค์การสหประชาชาติหรือ UN ซึ่งสะท้อนถึงการได้รับการยอมรับจากนานาชาติแต่กลับถูกบีบให้ต้องออกจาก UN เมื่อจีนต้องการเข้ามาเป็นสมาชิกในปี1971ในสายตาของจีนไต้หวันยังคงเป็นมนฑลหนึ่งที่รอวานรุมเข้ากับแผ่นดินใหญ่ เหมือนกับที่เกิดขึ้นกับหมาเก้าและฮ่องกงความยิ่งใหญ่ของประเทศจีนทําให้นานาชาติเกรงใจไม่กล้าสารสัมพันธ์ทางการค้าหรือการทูตอย่างเป็นทางการกับไต้หวันอย่างเปิดเผยเพราะเกรงว่าจะทําให้จีนไม่พอใจซึ่งรวมถึงการรวมกลุ่มทางการค้าต่างๆในเวทีโลกที่จีนเป็นสมาชิก ไต้หวันก็จะไม่สามารถเข้าร่วมได้พร้อมๆกับคำขู่ที่มีออกมาเป็นระยะว่าหากจำเป็นอาจต้องใช้กำลังทางการทหาราไต้หวันยังคงยืนยันที่จะเป็นประเทศที่เป็นเอกราชจากจีนไต้หวันยืนยันในความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแม้จะใช้ภาษาจีนกลางเหมือนแผ่นดินใหญ่แต่พวกเขาคือชาวไต้หวันดินแดนที่เป็นต้นกำเนิดของชานมไข่มุกและอาหารแสนอร่อยมากมายที่พบได้เฉพาะที่ไต้หวัน เกาะที่มีพื้นที่ประมาณ36,000ตารางกิโลเมตรขับรถรอบได้ภายในเวลาเพียงแค่8ชั่วโมงแม้จะเทียบไม่ได้กับความยิ่งใหญ่ของประเทศจีนแต่ก็มีสิทธิเสรีภาพทางความคิดไต้หวันเป็นชาติแรกในเอเชียที่อนุญาตให้เพศเดียวกันแต่งงานได้ถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมที่จะยืนหยัดปกป้องอธิปไตยแห่งชาติของพวกเขาหากถูกลุกรานเช่าอับดุลไททูบมีข้อมูลเพิ่มเติมอื่นใดในเรื่องนี้ลองแลกเปลี่ยนกันในความเห็นได้เลยนะครับ